นอกจากเรื่องมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วนะครับหลังจากนี้การผลักดันโนโยบายซอฟต์พาวเวอร์จะชัดเจนมากขึ้นครับนอกจากกฎหมายที่เตรียมผ่านเข้าสู่การพิจารณาของสภาแล้วนะครับหลายภักส่วนยังเตรียมใช้จุดแข็งของซอฟต์พาวเวอร์ไทยครับสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งอาชีพตำแหน่งงานและรายได้ใหม่ๆครับนายแพทย์สุรพงศ์สือบวงลีในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติปฐาฐกถาในหัวข้อซอฟต์พาวเวอร์พลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย โดยบอกว่าซอฟท์พาวเวอร์จะทำให้ประเทศก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางสู่ประเทศรายได้สูงซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือครั้งใหญ่จากภาคเอกชนโดยมีภาครัฐทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกผลักดันซอฟท์พาวเวอร์ใน11อุตสาหกรรมเป้าหมายนะครับยังในปีงบประมาณ2,568นโยบาย1ครอบครัว1ซอฟท์พาวเวอร์หรือว่า O-Force จะเริ่มอบรมเพื่อสร้างนักรบซอฟ์พาวเวอร์เช่น1หมู่บ้าน1เชฟอาหารไทย บุคลากรครูด้านศิลปะและหลักสูตรภาพยนตร์รวมถึงการสร้างระบบดิเวทนะครับทั้งอุตสาหกรรมภาพยนตร์เทศกาลดนตรีระดับโลกรวมถึงงานวินเทอร์เฟสิวัลซึ่งจะจัดขึ้นเร็วๆนี้และที่สำคัญก็คือการตั้งหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายภายใต้พรบรทักก้านนะครับล่าสุดเตรียมเสนอที่ประชุมครมก่อนเข้าสู่การพิจารณาของสภาครับ นั้นถ้าหากเราบอกว่าเราจะทำให้มีการไม่ทิ้งใครวข้างหลัง INCLUSIVENESS เราจะต้องมีคำร่วมมือกันทั้งรัฐทั้งเอกชนและก็ระหว่างประเทศไทยกับประเทศทอื่นๆมีการ EMPOWERMENT ทําำให้ทุกคนได้โอกาสที่จะพัฒนาตัวเองแล้วสิ่งที่ต้องทำต่อเนื่องก็คือว่ามันจะต้องมีการ SET UP องค์กรที่ทำเรื่องนี้อย่างจริงจังเชื่อว่าซอฟ t ์ o วร์จะเป็นเครื่องมือในการที่จะผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่มี รายได้สูงและทำให้คนไทยได้พ้นจากความยากจนต่อไปนะครับขณะที่คุณถาปณีเกียรติภัยบูรณ์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทอบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์คือสเสน่ห์ของไทยนะครับจะสร้างประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทอทอทอจะเดินหน้าส่งเสริมทั้ง11อุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ไทยผ่าน5 must do in Thailand ก็คือ must t a s t must try มัสบายมัสซีกและมัสซีนะครับเช่นเดียวกับคุณก้องศักยยอดมณีนะครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยย้ําถึงสเสน่ห์ของกีฬาไทยอย่างเช่นมวยครับที่สามารถถ่ายทอดความเป็นไทยให้ชาวต่างชาติได้เห็นและชื่นชอบหลังจากนี้ต้องพัฒนาองค์ความรู้และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กีฬามวยไทยทั้งในและต่างประเทศ ขณะที่คุณชดาทิพย์จูตระกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสยามพิวัรน์บอกว่าจะต้องทําให้ซอฟต์พาวเวอร์เกิดการสร้างรายได้ลงไปถึงระดับหมู่บ้านและการผลักดันอุตสาหกรรมหรือเทศกาลต้องตักหมุดหมายทําให้ไทยมีความโดดเด่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับปิดท้ายที่เชฟจุมพลแจ้งไพรครับประธานคณะอนุก,กรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านอาหารบอกว่าเสน่ห์ของอาหารไทยทําให้ต่างชาติหลงรักนะครับ แต่ว่ามุมมองหลังจากนี้ก็คือจะต้องทําให้เกิดความยั่งยืนอุตสาหกรรมของร้านอาหารไทยในต่างประเทศเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง4-5แสนล้านบาทนะครับทําอย่างไรให้คนไทยระดับหมู่บ้านต้องได้ประโยชน์ด้วยครับ